ำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายนะคะกีฬาประเภทหนึ่งที่มีความนิยมแล้วก็เล่นง่ายคือแบดมินตันเพราะนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วก็ยังเป็นการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงไม้แบดจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะเพราะว่าปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อตั้งแต่ราคาไม่กี่ร้อยบาทเป็นจนถึงหลายพันบาทซึ่งแต่ละรุ่นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปดังนั้นการเลือกไม้แบดให้เหมาะสมกับตัวเองจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะสิ่งสำคัญของการเลือกไม้แบดให้เหมาะสมนะคะต้องดูจากน้ำหนักถ้าเลือกใช้ไม้ที่ค่อนข้างหนักผู้ใช้ควรจะต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพื่อรองรับแรงเวียงแรงต้านแรงสะท้านของไม้ที่เราตีในทุกท่วงท่าและลีลาการเล่นซึ่งถ้าหากวันไหนที่เราตีแล้วรู้สึกว่าบาดเจ็บที่แขนหรือว่าข้อศอกรวมถึงปวดเมื่อยทั่วบริเวณหัวไหล่สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าไม้นั้นอาจจะหนักเกินไปค่ะไม้แบดถูกแบ่งประเภทตามวัสดุของไม้นะคะได้แก่3ประเภทค่ะคือก้านเหล็กเฟรมเหล็กไม้แบดแบบที่มีก้านเหล็กนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่100ถึง120กรัมราคาจะต่ำกว่า300บาทถัดมาเป็นก้านเหล็กแล้วก็เฟรมอลูมิเนียมค่ะไม้นี้จะเบาปานกลางมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ85ถึง99กรัมส่วนใหญ่จะมีราคาต่ำกว่า500บาทค่ะและสุดท้ายนะคะคือก้านและเฟรมแบบกราไฟต์ไม้นั้นจะมีน้ำหนักเบามากมีน้ำหนักน้อยกว่า90กรัมแต่ว่าราคานั้นจะสูงกว่า500บาทขึ้นไปค่ะก้านไม้ที่แข็งค่ะจะทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถคอนโทรลไม้ได้ง่ายแน่นยำแต่ว่ามีข้อเสียนะคะคือต้องออกแรงเยอะเมื่อตีนานๆอาจจะทำให้ปวดข้อมือแล้วก็เมื่อยแขนได้เช่นเดียวกับไม้ที่แบบเป็นก้านอ่อนจะช่วยเซฟแรงให้กับผู้ที่ตีไม่ต้องออกแรงมากแต่ว่าข้อเสียนั้นก็คือการบังคับลูกทำได้ยากเนื่องจากหน้าไม้นั้นจะแกว่งค่ะปกติไม้แบดที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดบ้านเรานะครับก็จะแบ่งเป็น3โครงสร้างหลักๆนะครับโครงสร้างแรกก็คือเป็นไม้เหล็กแล้วก็เฟรมเหล็กนะครับปกติน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กรัมต่อมานะครับก็คือเป็นไม้แบดก้านเหล็กนะครับแล้วก็เฟรมอลูมิเนียมนะครับตรงนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ85ถึง99กรัมนะครับอันดับสุดท้ายนะครับเป็นไม้แบดก้านกาไฟแล้วก็เฟรมกาไฟนะครับตรงนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ต่ำกว่า90กรัมส่วนใหญ่ก็คือเลือกจากก้านนะครับก็จะมีลักษณะก้าน2แบบคือเป็นก้านแข็งกับก้านอ่อนนะครับส่วนที่เป็นก้านแข็งเนี่ยจะเหมาะกับผู้เล่นประเภทที่ชอบเกมลุกคนที่ชอบตบแล้วก็วางลูกไปท้ายคอร์ตนะครับสำหรับที่เป็นไม้ก้านอ่อนเนี่ยจะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบเกมรับแล้วก็ชอบเล่นลูกหยอดหน้าเน็ตแล้วก็วางทางตรงด้านข้างหน้าเน็ตนะครับหากเราทำการเลือกซื้อไม้แบดที่ร้านขายอุปกรณ์บางร้านนะคะก็จะมีการตั้งศูนย์ถ่วงไม้ให้กับเราด้วยการที่เรารู้ว่าสไตล์การเล่นของเรานั้นเป็นแบบไหนจะทำให้เราได้ไม้แบดที่เหมาะสมกับการเล่นมากขึ้นหากถ่วงบริเวณส่วนหัวของไม้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบเกมรุกซึ่งจะทำให้การตบลูกค้นไกเป็นไปได้อย่างอิสระรวดเร็วแล้วก็มีความแรงค่อนข้างสูงในทางตรงกันข้ามนะคะหากถ่วงที่ด้ามไม้ก็จะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบเกมรับและหยอดหน้าเน็ตรวมถึงการเล่นทางด้วยแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเล่นในตำแหน่งไหนนะคะก็ให้ถ่วงไม้เท่าๆกันเพราะการถ่วงแบบนี้จะเหมาะกับผู้เล่นทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงลูกหยอดได้ดีนั่นเองค่ ะการถ่วงด้านไม้ก็จะมีลักษณะ3ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือถ่วงที่หัวไม้สำหรับผู้เล่นที่ชอบเกมรุกนะครับก็จะชอบถ่วงที่หัวไม้ค่อนข้างหนักเพราะว่าจะตบได้แรงขึ้นแล้วก็โยนลูกไปท้ายคอร์ตได้ดีนะครับสำหรับการถ่วงที่ด้ามไม้เนี่ยก็จะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบเล่นลูกรับแล้วก็ลูกพลิกแพงที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เล่นลูกหยอดหน้าเน็ตเพราะว่าจะทำได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าหน้าไม้เนี่ยเบาสปริงดีนะครับสำหรับการถ่วงที่เท่าๆกันทั้งไม้เนี่ยก็จะเหมาะกับผู้เล่นออลลาวนะครับก็จะเหมาะกับเกมลุกแล้วก็เกมรับพอๆกันนะครับตรงนี้การขึ้นเอ็นไม้แบดมีความสำคัญมากนะคะหากขึ้นเอ็นอยู่ที่20ถึง23ปอนด์จะทำให้การสปริงตัวดีควบคุมลูกขนไก่แล้วก็วางลูกได้ไม่ยากแต่การตบจะไม่ค่อยแรงนะคะซึ่งผู้เล่นทั่วไปจะขึ้นเอ็นอยู่ในระดับนี้ค่ะส่วนการขึ้นเอ็นแบบ24ถึง26ปอนด์จะทำให้การสปริงตัวต่ำแต่ว่าสามารถควบคุมลูกขนไก่ได้ดีทำให้การหยอดหรือตบแม่นยำเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันหากขึ้น N 27ปอนด์ขึ้นไปการสปริงตัวจะต่ำมากแต่ว่าสามารถควบคุมลูกได้ดีเล่นทางได้แม่นยำแต่ข้อเสียคือต้องออกแรงโดยใช้ข้อมือในการตีมากขึ้นเหมาะกับผู้เล่นทีมชาติหรือว่าผู้เล่นที่แข่งขันในระดับสโมสรค่ะการเลือกไม้แบดเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าหากเลือกไม้ที่มีความหนักเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นหรือว่าถ้าเบาเกินไปจะทำให้การตีลูกไม่แม่นยำ
ถ้าอยากรู้ว่าไม้แบตแบบไหนเหมาะกับเราลองเลือกดูตามคำแนะนำที่สำคัญอย่าลืมไปลองแกว่งทดสอบน้ำหนักด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้การเล่นแบตสนุกและมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ